สวัสดีครับทุกท่านกลับมาผมในคิมศิลปภพ YT วันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับทำอะไรที่ผ่านมาในปี2564นะครับก็คือคลิปต้นเดือนมกราถึงสิ้นเดือนธันวาเพราะว่าในปี2564นี่ผมทำคลิปเยอะนะคลิปไม่ว่ามีรูปกันว่ะเออคุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมนะก็คนไหนที่อยากจะถามอะไรอยากคอมเมนต์อะไรผมจะมาทำคลิป Q&A หน่อยละกันไม่เคยทำเลยตั้งแต่ทำมา YouTube มันไม่เคยทำเริ่มแต่คลิปแรกนะครับผมจะไม่รวมคลิปไลฟ์สดแต่ละเกมนะครับผมแต่จะเอาไลฟ์สดบางอันแต่ไลฟ์สดเกมพวกเกมไมค์คราฟต์หรือเกมต่างๆมองอัดอะไรต่างๆที่ผมเคยไลฟ์ไปผมจะไม่มายกเป็นไฮไลท์ในคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปพวกนั้นถือว่าสนุกสนานผมว่าสนุกทุกคลิปนะครับนะแต่ผมยกตัวอย่างคลิปแต่ละคลิปที่ผมยกมาในวันนี้ก็เยอะมาพอสมควรครับยกตัวอย่างคลิปแรกเลยกันจะเนเป็นคลิปวีล็อกปี2001นะครับนะเป็นเที่ยวกับแม่นะครับไปจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการขึ้นรถไฟคลิปนี้ก็ถือว่ามีอุปสรรคเยอะแยะเดี๋ยวมาดั้งดูกันดีกว่านะดูเป็นบางฉากแล้วกันนะครับชมไปเที่ยวกันนะครับเหมือนพาชมไปเที่ยวนี่แหละเดี๋ยวผมไม่ได้พาไปนะครับนะนี่กล้องโคตรหนักนี่คือถือกล้องครั้งแรกนะเป็นกล้อง ES 700Dกล้องสมัยนั้นแบบโอ้โหกล้องดีเนี่ยดี700Dอะไรเนี่ย700Dนะครับแคนนอนกล้องนั้นพังไปแล้วเนี่ยนะคือผมซื้อมือ2มานี่ผมรับจริงกล้องนี้ซื้อมือ2มานะครับก็คือผมมาถ่ายคลิปนี่แหละนะผมที่เขาใช้กันวีล็อกกันเนี่ยผมได้เตรียมของเป็นที่เรียบร้อยนะนี่ของตรงนี้เต็มไปก็ประมาณ10โมงครับรถไฟกว่าจะมากันโอ้โหตั๋วเต็มครับเดี๋ยวเราดูเขาพูดกันนะว่าตัวเต็มจริงเรียนสี่คลิปนะนะครับว่าอะไรนะคือตอนนั้นสมัยนั้นยังไม่มีโควิดครับโอ้โหไปก่อนมีโควิดด้วยซ้ำคลิปนี้นะครับเป็นตัวยืนนะคะที่นั่งเต็มแล้วตัวยืนตัวยืนเป็นตัวยืนจริงครับแต่เขาต่อตู้ให้แต่เป็นบัตรตัวยืนก็คือตัวยืนอะมันจะ20 บาทนะบัตรหน้าตัวยืนนะแต่เขาต่อตู้ให้ผมก็นั่งได้นั่งแบบฟรีนั่งได้แบบราคาแบบไม่เต็มได้ที่สำนักอะไรใช่แล้วโอ้โหดีดีดีถือตั๋วไม่มีที่นั่งถือตั๋วไม่มีที่นั่งแต่มีที่นั่งนะที่ดูไอ้นี่สุดยอดจริงอ่ะเดี๋ยวรอกันดีว่าเนี่ยจะถึงมันจะผ่านเลยนะตาด้วยไหมจะผ่านคุณตาด้วยไหมคลิปนี้ผมก็จะให้ดูแบบเป็นคลิปเป็นคลิปนะครับอันนี้คือของอีพีพาร์ทหนึ่งนะครับมี3 พาร์ทนะก็นี่ไปเดินตลาดอะไรสักอย่างนี่แหละถนนบัวลายเออเนี่ยตลาดเนี่ยผมไปดอยสุเทพนะครับแล้วก็ไปดอยสุเทพเป็นเดียวแล้วก็ไปนี่ใช่อันนี้ก็ถ่ายคลิปขึ้นดอยสุเทพโอ้สมัยนั้นแบบโควิดไม่มีจริงๆถ้าผมไม่มีโควิดผมทำคลิปพวกนี้แล้วจริงๆนะไอ้คลิปแบบดีจริงดูดิก็อันนี้ก็โอ้โหตลาดคนเยอะจริงครับท่านผู้ชมนี่คนมาเยอะให้ดูคลิปนี้ครับคือก่อนที่จะมีโควิดเดี๋ยวนี้ตลาดไอ้เงียบกริบครับเชียงใหม่เหมือนแบบในเมืองล้างตอนนี้โควิดก็เยอะนะเชียงใหม่นะโอ้โหดูดิคือคนต่างประเทศอะเยอะสุดแล้วครับนะก็คลิปนี้นะโอ้โหเยอะจริงคือยังคิดถึงกันได้นะคลิปก็มีช็อตเด็ดนึงที่ผมยิงปืนแต่ไม่ได้ชนิดดูการใส่เสื้อเออจะโดนแวนไหมนะครับดูใส่เสื้อผมไหมไอเสื้อผ่อนครับดูใส่ดูแม่ผมแม่ผมโคตรแม่นจริงดูดิอันนี้ยังไม่ได้นี่ไม่ได้เฮ้ยได้ว่ะเช็ดได้2 ตัวให้ดูตอนนั้นได้2 ตัวดูตัวอันนี้พาร์ท3นะขันยังไม่ได้ขันคือผมว่าจำได้แค่2 ตัวนะครับคลิปนี้
ก็เดินทางกลับนะครับด้วยการขึ้นรถไฟนะบ่ายสามตอนนั้น2วันขออภัยครับ2คืน3วันในคลิปนี้นะครับอันนี้ก็พาร์ท2ให้ย้อนดูฮะเฮ้ยแม่งก็ถือว่าไปเดินเที่ยวพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศอันนี้มันบ่าย3ไปทีโอ้โหคือตอนนั้นยังอ้วนแหละหน้าก็แบบเพิ่งลดน้ำหนักใหม่เลยก็ถือว่าร้อนนะช่วงนั้นก็แบบก่อนจะเข้าฤดูหนาวโอ้โหยอดบอกแชมเปี้ยนนะเยลูโคเทโอเคนี่คือคลิปที่วีล็อกทั้งหมด3พาร์ทนะครับในปี2001เดี๋ยวมาดูคลิปที่2แล้วกันคลิปไฮไลท์อะมองอัดไอ้เหี้ยเป็นคลิปที่แบบผมว่าผมตลกสุดละนะดูดิโอ้โหตลกนะตลกมากนะครับไข่ดีเหลือแต่ตาแรกเลี้ยวพูดมากคิดมากพูดเนี่ยมันก็ถามแต่ไอ้ป๊อปเตอร์มี3คนหรอวะสามคนสงสัยสีแดงให้สีแดงพูดเสียงดังได้ไงโง่ไอ้เหี้ยมึงด่าผมคิดดูด่าแรงดีสัตว์เอาครับจะกูจะรู้ไหมล่ะไอ้เหี้ยยังไงเอาเอวกูเอาเอวกูไอ้สัตว์เอาเอวกูผมไม่ได้คิดอะไรเลยแต่อยู่ดีพูดแต่ร้อนร้อนจริงครับคลิปนี้ผมร้อนจริงแต่ไม่สงสัยดีแจ๊คทำเอาอย่ากูร้อนจริงหน้าตึงจริงโอ้โหคนเนี้ยไอ้เหี้ยนี่อย่างเลือดเลยอย่างเลือดเลยเดี๋ยวได้น้องเดี๋ยวได้น้องเดินเดินน้องเดินคนเดียวแต่ก็ยังเงียบได้ครับเลยนะคือไม่จะท้อนะท่านผู้ชมมันมีคนเล่นมา2คนนี่แหละเดี๋ยวดูนะดูถังนี้ไม่จะท้อนกันไอ้เหี้ยก็ปิดไม้ถ้าคนหนึ่งก็ได้ไม่มึงบั๊กอ่ะเฮ้ยไม่มึงบั๊กไม่มึงบั๊กผ่านแล้วผ่านแล้วมึงบั๊กไม่มึงบั๊กไม่มึงบั๊กจะปิดนะเออชิวหูเลยกดเลยกดเลยเดี๋ยวมันยังมึงก็บั๊กไอ้ชิวร้อนละมึงไปตั้งค่าใหม่มึงดีๆนะเงียบกันทุกคนเลยทีเดียวคือไม่กล้าก็หายไปไหนไม่รู้แล้วนะครับนะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปวงอัดพี่ภาคสามไม่รอดเฮ้คลิปนี้คือเดี๋ยวให้ดูฉากเด็ดจบเถอะไอ้เหี้ยเออเข้มไอ้สัตว์เดินสวนกูมาคือฮาตอนนี้ว่าแบบผมน่าจะทายผิดนะพี่ภาคสามก็คือแบบคือพูดผิดไปพิซซ่าสาแบบเอาไปโบยนะโบยคนอื่นปังโอ้โหโอ้โหสีขาวมีอะไรกูคิดว่าไอ้พิวตะไอ้พิวข้าไงแบบฮะทีมก้วงไปเป็นนายไม่หลอดทีมก้วงไปเป็นนายไม่หลอดไอ้เหี้ยจริงโอ้โหโอ้โหสีขาวมีอะไรสารภาพไหมครับสีขาวไม่ใช่ละสีขาวเป็นแน่สีขาวมึงว่ายังไงเอาไงฮะอ่ะแล้วมึงไม่กดมึงไม่กดโหวตอ่ะฮะมึงไม่กดโหวตอีนี่ร้อนจัดร้อนจัดไอ้เหี้ยอีกีนี่ร้อนจัดเล่นเล่นหลากูขึ้นพ่อเลยแม่งกดโหวตปุ๊บพอสมองตรงนี้ว่ะเดี๋ยวหาจริงคลิปนี้ครับนะคลิปอมองอาร์ตเราไปดูกันได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปทั้งหมดที่ผมเปิดให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับอันนี้หาจริงคลิปนี้อมองอาร์ตมาคลิปต่อครับเป็นคลิปการรีวิวผมก็เป็นการรีวิวนาฬิกาXiaomiอะไรอย่างนี้แหละนะบริษัทสปอนเซอร์เขานะครับผมซื้อเอง
นะในคลิปนี้คิมศิลปวัตีครับวันนี้กลับมารีวิวของ2021ของเรานะครับเค้าเลยครับลงคลิปไปล่าสุดครับคือปีของ2019แล้วผมมาลงวันลงมาปีทศ2021เนี่ยคลิปนี้นะครับนะก็รีวิวนาฬิกาไปนะครับผมรีวิวนาฬิกาลองไปดูกันได้นะครับคลิปนี้นะเป็นคลิปที่ดีที่สุดเป็นคลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดของปี2564นะครับคลิปนี้เยอะจริงๆนะการรีวิวนาฬิกา Xiaomi Watch คือช่วงนั้นน่าจะเป็นยอดเดตติ้งในการรีวิวของผมว่านะอันนี้พูดตามจริงดูคลิปหนึ่งนี่ก็ในเรื่องการรีวิวนะครับลงเดี๋ยวขึ้นวันที่ให้ท่านชมขึ้นทุกคลิปเลยนะกันนะมีการรีวิวรถนะครับ Yamaha Gravino Hybrid นะอันนี้รถผมเองผมซื้อมาใหม่นะอันนี้ก็เริ่มมีแบบเพื่อนมาแจมนะคลิปนี้นะครับเพื่อนมาแจมในการรีวิวรถนะก็เป็น Gravino Hybrid นะเพื่อนมาแจมก็เริ่มเอาเพื่อนดึงเพื่อนมาทํา YouTube เพื่อให้แบบเราได้สร้างสังสรรค์ในช่องคลิปสิริภพ YT หน่อยนะครับโอเคเราคุยกันแล้วว่าเรามาทําคลิปอันนี้ให้มันรีวิวคือช่องผมอะเบิกมาก็เป็นการรีวิวกับ Minecraft เล่น Minecraft ใช่ป่ะในการรีวิวก็คลิปนี้แหละมีการรีวิวหมดเราไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ให้ชมดูนะเป็นคลิปดีเหมือนกันยอดวิวดีนะ 1,300 วิวนะไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เหมือนกันนะครับนะเราไปดูกันได้นะครับรีวิว iPhone 13นี่เครื่องนี้ที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้เลยนะที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับ iPhone 13เนี่ยก็การรีวิวนะครับ iPhone 13ก็เปิดคลิปมาก็เท่ๆนะคือก็เปิดกับคนตรึงตีนนึงนะการเปิดคลิปโคตรดีเราไปดูได้ครับคลิปตัวนี้นะเป็นคลิปดีที่สุดแล้วก็ยอดวิวก็เพิ่ง400เมื่อปีนี้นะครับก็ไปดูกันได้นะการรีวิวโทรศัพท์ iPhone 13ใครอยากรู้เรื่องลึกรายละเอียดก็ดูทางคลิปช่องผมได้ในคลิปทบไปทีคลิปทีนึงครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปคอนเทนต์ใหม่ที่คอนเทนต์ใหม่ใหม่หมดเลยนะก็ช่วงนั้นกำลังแบบคือท้อในการเล่นเกมหรือว่าเบื่อในการเล่นเกมก็คือผมเปิดเทอมใหม่นี่เราจะไปวัดม่อนพญาแช่กันฝันเป็นจริงเด็กน้อยคิมศิลปภนะก็เป็นคลิปเปิดมาครั้งแรกนะครับก็คือเราเคยพูดกับเนี่ยคนที่มาแจมก็คือบูนะบูกับเหนือนะครับเปิดครั้งแรกคลิปนี้ EP 1ก็ถือว่ายอดวิวก็ไม่ค่อยพึงพอใจนึงนะเพราะว่าเราทำในช่วงที่แบบช่วงนั้นยังไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวคือโควิดเข้านะครับก็อันนี้รักษาระยะห่างหรือช่วงนั้นในช่วงจังหวัดผมไม่ค่อยมีโควิดเท่าไหร่นะครับ28บาทลองคูณ4ดูก็ได้นะ นี่ก็คือคลิปนี้ให้อาหารหมาที่ดอยพระบาทนะครับคือผมไปมานี่แบบโอ้โหหมาเต็มท้องถนนนะและสงสารมากคือหมามันเลี้ยงดูด้วยที่ลูกด้วยนมนะครับนะก็นะข้อค้างข้ออะไรโอ้โหคือออกเยอะจริงๆหมาคือพวกนี้เป็นหมาจรจัดหมดเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยจรจัดหมดเลยโอเคแค่ตลอดเวลานะครับก็มีหมาฉี่ใส่รถเพื่อนผมไม่บู้หมาใส่รถรอหรือว่าหากันคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้เป็นรวมใจภาพ EP 1กับ 1.5 นะแล้วก็คลิปอีกทีนึงคือ EP 1 1.15 เป็นคลิปแบบขึ้นวัดนะครับก็คือเวลาไปเดินทบาทผ่านหมาจะไปผ่านวัดก็คือขึ้นไปอีกเดินทางอีกก็คือไปวัดม่อนพญาแช่นะครับครับก็นี่แฮะไปวัดม่อนพญาแช่กันนะครับนี่ครับแฮะไปวัดม่อนพญาแช่กันเหนื่อยจริงหลายขั้นมากคือหลายขั้นมากครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเหงื่อผมแบบโอ้โหเหงื่อออกเยอะมากมันเป็นทางแบบเปล่าฮะนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมโอ้โหดูเหงื่อดิเนี่ยไปดิแล้วดูก็คลิปนี้ก็ถือว่ายอดวิวก็ถือว่าโอเคอยู่นะในการทำ EP 1.5 นะในการรายการฝันเป็นจริงของเด็กดอยคิดศิลปภไปที่วัดดอยประชา EP 2ครับคลิปนี้ผมตั้งใจจริงเพราะว่าผมอยากมีซับคือผมไม่อยากใส่ซับตัวนี้เนี่ยใส่ซับตัวเนี้ยเนี่ยใส่ซับตัวนี้เนี่ย
คือผมว่าคลิปเนี้ยคุยรู้เรื่องสุดแล้วที่ทำคลิปมาก็วันนี้ครับเราจะขึ้นนะครับ628คันเนี่ยคลิปนี้สุดยอดแล้วชาจุดไม่พอต้องชาเท้าอีกเหรอเดี๋ยววันนี้มันได้สั่นจริงๆนะจริงๆได้สั่นแน่ไปเดี๋ยวเราไปกันครับผมชอบส่งผมส่งผมมันมาให้อ่ะคือส่งผมมันแต่ก่อนแบบเพื่อนผมไอ้บู้นะส่งผมมันดีเกินนะครับนะคลิปนี้ไปดูได้ครับ EP 2นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้นะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ถ้าคลิปไหนที่คุณชอบนะครับคุณพิมพ์ชื่อมาได้นะเผื่อคลิปไหนแบบคุณชอบแบบคลิปคงพิมพ์ชื่อมาได้นะครับนะแบบถูกตรงติดตรงติดใจนึงนะครับคลิปไหนคอมเมนต์ในปี2564ว่าคุณชอบคลิปไหนของผมนะครับในช่องคลิปสุดพบไว้ที่อยากจะเอาคอนเทนต์นั้นมากลับมาทำกันได้เลยนะครับเนาะพอเพื่อนก็ตลกจริงศิลปภพขอเชิญมานั่งตรงนี้ได้เลยครับถ้าแต่ตลกจริงในการเปิดคลิปนี่ผมชอบมากสเปเชียลนะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับเป็นคิมศิลปภพขอเชิญมานั่งตรงนี้ได้เลยครับคลิปที่หาจริงครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้นะเป็นรายการ Let's Talk Special แต่เป็นทีเซอร์6โมงครับถึงเวลาตั้งแต่6โมงครึ่งครับผมครึ่งนะรายการเวลากี่โมงครับตั้งแต่6โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับใช่ครับผมก็คือผมจะเริ่มไลฟ์ประมาณ6โมงแต่รายการจะเริ่ม6โมงครึ่งใช่ไหมครับใช่ครับหรือ18นาที30นาทีพี่หาจริงคลิปเนี้ยก็ได้นะครับผมชอบตรงที่ว่ามันแบบพูดแบบยังไงคือเป็นของตัวเองจริงอ่ะไม่มีสคริปต์อ่ะครับก็คือแค่พูดแค่สคริปต์ตรงที่ว่าเวลากับวันแค่นั้นแหละที่จะมาทำไลฟ์คืออันไหนรายการไลฟ์อ่ะขึ้นให้ชมดูกันอันนี้ก็ไลฟ์6ชั่วโมงนะรายการนี้ก็ไลฟ์ตั้งแต่6โมงถึงทุ่มขออภัยครับ6โมงถึงเที่ยงคืนก็มีน้องมาลงมาเล่นนิดนึงนะก็ขอมงคอมเมนต์เข้ามากันเยอะก็เป็นรายการไลฟ์อันนี้ถือว่าเป็นรายการสุดชีวิตของผมแล้วนะในปี2564ก็คือคลิปแค่นี้กันนะครับก็มีนะมีอีกก็คือคลิปที่7อ่ะอันนี้คลิปที่7โอเคไว้คลิปที่7นะครับไลฟ์สดไลฟ์สดที่ผมออกมาดึงนิดนึงนะผมชอบดีจริงคลิปนี้ EP 3นะเป็นคลิปสุดท้ายลง31ธันวาคมเนี่ยคือคลิปสุดท้ายของผมจริงๆนะครับไปวัดพระธาตุสันดอนนะครับก็คลิปนี้ถือว่าดีนี่ครับมีอะไรครับมีอะไรหาจริงมีอะไรมีโซดาไหมมีโซดาหมดละผมว่าหาจริงคลิปนี้นะครับก็มีคลิปถ่ายก็ถ่ายวันที่19แล้วผมมาลงวันที่31นะก็ก่อนโควิดจริงๆนะคลิปนี้นะครับผมอันนี้เอาจริงว่าในคลิปสุดท้ายของปี2564ละนะนะครับนี่คือคลิปทั้งหมดทั้งสิ้นของผมทั้งทุกอย่างในปี2564ที่ผ่านมาต้องขอบพระคุณจริงๆนะครับขอบคุณทั้งสองมากที่แบบท่านชมซัพพอร์ตผมมาอะไรต่างๆมากมายนะครับก็จะมาพัฒนาเรื่อยๆนะครับผมคือผมไม่ได้เป็นคนที่หายแบบนานๆแต่ผมก็ลงคลิปนิดนึงไม่ใช่หายเป็นปีแบบนี้ไม่ลงอะไรเลยนี่ผมไม่ทำนะครับคือลงบ้างครับนะก็จะมีคอนเทนต์นี่แหละรายการฝันเป็นจริงเด็ดดันสิคิมสิภพฝากติดตามหน่อยนะเดี๋ยวทำเพลย์ลิสต์ให้ท่านชมดูแล้วกันว่ารายการฝันเป็นจริงคิมของเด็ดดันคิมสิภพเนี่ยจะเป็นอย่างไรมันเป็นรายการท่องเที่ยวนะครับแต่ในการรายการท่องเที่ยวรายการอะไรเล่นกงเล่นเกมอะไรการเล่นเกมแบบปิศาจปิศาจนิดนึงนะครับ wow. ผมนะอาจจะมีบ้างนะปี2565นี้อาจเป็นปีที่แบบผมจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างนะครับผมเนาะโอเคถ้ามีอะไรบกพร่องคงใจอะไรกันก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะครับคอมเมนต์กันได้เลยถามกันได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับQ&A นะคอมเมนต์ได้ครับใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคลิปตรงนี้คอมเมนต์ใต้ล่างเลยเดี๋ยวผมจะตอบQ&A สำหรับท่านผู้ชมทุกๆคนเนาะวันนี้ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ